สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยจากรูปภาพกันต่อภาพแรกภาพแรกภาพที่1ในภาพที่1ภาพนี้ครับอมีอะไรอยู่ในภาพนี้บ้างอารู้จักอะไรบ้างครับนี่คืออะไรครับ นี่คือบ้านบ้านนี่คือบ้านมีบ้านอยู่หนึ่งหลังในภาพนี้ว้าวและบนบ้านครับมีอะไรครับนี่คือเมฆมีเมฆอยู่บนท้องฟ้าบนท้องฟ้ามีเมฆเมฆสีเทาน่ะ เมฆสีเทาเป็นเมฆฝนเมฆฝนมีสีเทาเพราะว่าเมฆฝนนะครับมีน้ำอยู่และภาพต่อมาครับนี่ภาพที่สองมีเมฆฝนเยอะเลยเมฆฝนเยอะเยอะเยอะมากมีเมฆฝนเยอะเมื่อมี เมฆฝนเยอะเป็นไงครับทีนี้อ่าก็มีฝนฝนตกนะฝนตกฝนก็คือน้ําน้ําที่ออกมาจากเมฆเมฆฝนมีน้ำนะน้ําออกมาจากเมฆฝนเรียกว่าน้ําฝนนี่น้ําฝนตก ตกลงมาตกลงมาบนพื้นดินตกลงมาบนหลังคานี่คือหลังคาตกลงมาบนหลังคาบ้านตกลงมาบนหลังคาบ้านนะครับแล้วก็นี่น้ําฝนที่ตกลงมาบนหลังคาก็ไหลลงมาไหลลงมาที่ไหนครับไหลลงมาในโอ่ง มีโอง่งโอ่งใส่น้ำอยู่ตรงนี้นี่โอ่งใส่น้ำนะครับอ่ะมาดูภาพต่อไปภาพที่3ภาพนี้ครับน,นี่คือถังถังอ่านี่คือถังเราใช้ถังทําอะไรครับอ่าผู้ชายคนนี้ภาพที่4ภาพสุดท้าย ผู้ชายคนนี้กำลังใช้ถังตักตักตัก,ตกน้ำนะตักน้ำในโอ,อ่งน้ำนี้นี่คือน้ำน้ำอะไรครับน้ำฝนผู้ชายคนนี้ใช้ถังตักน้ำฝนในโอ่งโอเคและนี่ก็คือภาพของ ฝนนะครับเป็นน้ำฝนที่อยู่ในโอ่โอเคสวัสดีครับ